ดิฉันยังไม่กินดิฉันเพิ่งจับคุณใช้มือจิ้มนะคะจะไปกินชิ้นนี้แล้วนี่คุณผู้ชมนี่คือหน้าทุเรียนนะคะเพราะฉะนั้นจะมองอะไรก็เห็นเป็นเธอหมดเห็นไหมคะซึ่งวันนี้เราก็มีมานำเสนอแบบเน้นๆเลยค่ะนี่คือชมหน้าของเค้กน้องทุเรียนค่ะกับเค้กรูปผลทุเรียนนะคะที่มีทั้งเนื้อทุเรียนแล้วก็หนามทุเรียนด้วยหนามทุเรียนและผลทุเรียนเนี่ยทำจากครีมนมสดค่ะเวลาทานก็จะมีความแบบว่านุ่มลิ้นละลายในปากแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยค่ะส่วนเนื้อเค้กเนี่ยจะนุ่มเวลาทานไปพร้อมกับครีมก็จะแบบเข้ากันอย่างลงตัวค่ะนอกจากนี้เนื้อทุเรียนจริงๆจะถูกโปะไว้เลยวางไว้ข้างบนนี่คุณพี่ดูครีมสดในส่วนครีมนมสดอ่ะมันดูกินได้เรื่อยๆถูกไหมเนาะอยากจะโบกทับอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะใช่อีกเหรอนี่อันนี้ก็เป็นซอสต่างๆก่อนใช่ไหมเพราะสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะโปะด้วยเนื้อทุเรียนแน่นๆแบบนี้จริงๆแล้วก็ค่อยปาดเนื้อครีมขึ้นมากลบริมๆขอบเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะค่ะเออเหมือนตอนมันอยู่ในภูอย่างเงี้ยเห็นไหมโดยที่ซอสคุณกืนอะไรทำไมขอโทษก็คือซอสครีมทุเรียนเนี่ยก็เป็นสูตรเฉพาะค่ะลักษณะก็จะคล้ายกับพอเห็นทำเสร็จออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับทุเรียนผ่าครึ่งลูกใช่ไหมใช่และไม่เพียงแต่เค้กผลทุเรียนเท่านั้นค่ะยังมีโรข้าวเหนียวทุเรียนหน้าตาก็จะเหมือนภูทุเรียนที่ถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกทุเรียนที่มีหนามต่อด้วยชิฟฟ่อนทุเรียนก็มีค่ะและที่นี่ค่ะใช้หมอนทองเท่านั้นเพราะเนื้อก็จะไม่เละด้วยนะคะเอาไปฟังเสียงคนทำเค้กทุเรียนเขาพูดกันหน่อยค่ะก็จะเป็นเหมือนทุเรียนของจริงซอสอะค่ะเป็นซอสสูตรพิเศษของทางร้านนะคะซอสจะมีส่วนผสมของเนื้อทุเรียนนะคะจะเป็นครีมนมสดนะคะของเราไปครีมนมสดแล้วก็เนื้อเค้กนี่ก็จะเป็นเนื้อสปันคือเวลาทานแล้วอะมันได้ความนุ่มอะค่ะได้ความนุ่มแล้วก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนละมุนมากกว่าที่เราจะใช้แบบเนยมีแบบปอนแล้วก็จะเป็นเป็นโลค่ะเป็นเค้กโลข้าวเหนียวทุเรียนค่ะค่ะแล้วก็มีเป็นชิฟฟ่อนก็จะเป็นเนื้อทุเรียนที่อบเป็นเนื้อทุเรียนด้านบนก็เหมือนขนมปังอะค่ะทานเบาๆกับกาแฟตอนเช้านี่คุณผู้ชมร้านเดอะเบสซี่โฮมเมดเนี่ยนะคะทำเค้กตามฤดูผลไม้เลยค่ะหน้าทุเรียนก็เค้กทุเรียนหน้ามะม่วงก็เค้กมะม่วงหน้าอะไรก็อันนั้นอะนี่นี่ก็ใส่อยู่ในตู้เย็นได้ 3-5 วันด้วยนะคะเริ่มชิมค่ะนี่ค่ะอันนี้ค่ะอยากให้ดูไปทางบุ้งได้เป็นโรไปทางบุ้งเป็นโรเห็นไหมคุณเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวทุเรียนอันนี้คือซอสทุเรียนแล้วข้างในนี้เห็นไหมเห็นข้าวเหนียวไหมเห็นค่ะผ่าให้อย่างสวยอ๋อแล้วก็ใส่ซอสเพิ่มได้แล้วก็ชิมเลยแล้วกันเป็นโรข้าวเหนียวทุเรียนข้างนอกที่เป็นหนามทุเรียนเป็นไงนี่ขโมยหน่อยดิตาหลีตาเล็กตาน้อยอืมมีไส้ข้าวเหนียวได้หรอหรือเปล่ามีข้าวเหนียวข้าวเหนียวค่ะง่ายขอหน่อยแต่หนูกินไส้ไปหมดแล้วคุณผู้ชมเราจะมีเบอร์ติดต่อขึ้นให้นะเบอร์ติดต่อนะคะ0806192285ค่ะส่วน Facebook นะคะเราขึ้นให้แล้วเหมือนกันนะคะเข้าไปได้เลยที่CC Homemade Double C Homemade นั่นเองนะคะแล้วก็มี LINE ด้วยขึ้นให้ครบทุกอย่างเลยนะกรุณาสั่งได้แอดเบอร์แล้ว LINE ก็ขึ้นเขาบอกว่าขอทิ้งท้ายบอกต้องบอกว่า Double Cheese ใช่ค่ะเมื่อกี้ทำไปแล้วคืออยากจะบอกนะคะรสชาติเนี่ยโรทุเรียนอร่อยมากอร่อยตรงไหนรู้ไหมอะไรคะซอสเขาใช่มันแบบซอสเขาอร่อยมากหวานไม่มากด้วยนะหวานแบบกินได้ทั้งอันเลยอะในส่วนของเค้กบ้างในส่วนของคุณทานเลยเดี๋ยวดิฉันทานให้นี่คือทุเรียนจริงด้านบนใช่ในส่วนของเค้กก่อนเป็นยังไงทุเรียนดีมากนี่ในส่วนทุเรียนแล้วคุณผู้ชมนี่ทุเรียนโอ้วันนี้ก็เอาทุเรียนมากินด้วยอ่ะคือเขาบอกว่าเป็นหมอนทองเพราะมันจะไม่ค่อยเละนะส่วนใครที่ชอบทุเรียนอยู่แล้วเนี่ยก็รีบทานซะเพราะว่ามันกำลังจะหมดหน้าทุเรียนแล้วถูกต้องเหมือนกับก้อนนี้เหมือนกันก็จะหมดแล้วเนี่ยกำลังจะหมดแล้วตัวเนื้อเค้กเขาคือมันนุ่มมากแล้วก็ครีมมันไม่เลี่ยนจริงๆเพราะว่าเป็นครีมนมสดที่บอกเหมือนกินได้เรื่อยๆกินได้แบบประมาณ10ปอนด์ตอนแรกคิดว่าไอ้ตรงครีมเนี่ยจะหวานเลี่ยนหรือแบบจะแบบไม่เลยนะแบบกลืนลงไปไม่รู้ตัวเลยเนี่ยสรุปอร่อยทุกอย่างแล้วเขายังมีอย่างอื่นด้วยอย่างที่บอกว่าตามฤดูกาลใครอยากสั่งแบบไหนอะไรยังไงก็รอติดตามแล้วก็สั่งไปแล้วกันรับรองว่าอร่อยมากนี่ขอพักเบรกแป๊บนึงไปกินก่อนขอบคุณ WC Homemade ค่ะใช่ค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนะคะใครที่เป็นมะเร็งหรือว่าใครที่มีญาติเป็นมะเร็งนะคะมีกล่องพลังใจมาแนะนำกันกล่องนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของจิตใจผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งได้อีกค่ะ